ทัวร์ลงหนักมากค่ะไก่ภาษิตโพสต์ปมฝนตกรถติดงานนี้ชัดชาติฝากคำนี้ถึงไก่ค่ะเรียกได้ว่าเจอทัวร์ลงอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ประกาศข่าวสุดหล่อคนดังอย่างไก่ภาษิตค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยยืนถือหมวกกันน็อกพร้อมแคปชั่นอีกหนึ่งเสียงเรียกร้องปัญหาเรื่องรถติดไปถึงผู้ว่าชัดชาติค่ะโดยไก่ภาษิตค่ะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพยืนถือหมวกกันน็อกพร้อมแคปชั่นว่าท่านผู้ว่าครับรถติดไม่ไหวแล้วครับหลังจากนั้นค่ะโพสต์ได้ไม่นานรถทัวร์มาใต้คอมเมนต์เนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าหลายคนค่ะเข้ามาถามว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยคือแซะผู้ว่าหรือเปล่าภายหลังค่ะจากที่หนุ่มไก่ภาษิตเห็นประเด็นดังกล่าวเกิดดราม่าขึ้นไก่ภาษิตจึงรีบค่ะออกมาตอบชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าเข้าใจผิดกันนะครับช่วงนี้ฝนตกรถติดเลยหันมาใช้มอเตอร์ไซค์แทนที่ผ่านมารถก็ติดมาตลอดแต่ผมเนี่ยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ชัชชาติจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แน่นอนและเพิ่งอ่านข่าวว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องอันดับต้นๆคือรถติดจึงเป็นอีกหนึ่งเสียงเรียกร้องครับและที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นสลิมแน่นอนครับงานนี้ค่ะก็บอกเลยว่าโดนดราม่าทัวร์ลงคอมเมนต์แบบรัวๆเลยค่ะอาทิบางคนก็บอกว่าเดินค่ะแซะเก่งไม่น่ารักเลยค่ะผ่านมา8ปีรถไม่เคยติดหรือไม่เคยออกจากบ้านเพิ่งรู้หรอคนที่อยู่มา8ปียังแก้ไขไม่ได้เลยบางคนก็บอกเขาว่าพี่เคยออกมาโพสต์แบบนี้ไหมคะรถที่บ้านพี่เพิ่งติดหรอคะ8ปีเนี่ยรถไม่ติดเลยหรอหรือว่าเพิ่งมาติด2อาทิตย์ตอนที่ได้ผู้ว่าคนใหม่ต่อมาขณะที่ผู้ว่าชัชชาติค่ะกำลังลงพื้นที่ที่กองบังคับการตำรวจจราจรเมื่อช่วงเช้าวันที่8ที่ผ่านมาค่ะก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมากันเร็วมากโดยที่บก.02ค่ะก็ทำงานดีเคยมาที่นี่ครั้งนึงแล้วสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีก็ต้องเข้าไปช่วยเขามากขึ้นเพิ่งเข้ามาทำงานเกี่ยวกับจราจรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เรื่องปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆและเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการให้เขาเข้าไปแก้ไขผู้ว่าเลยบอกว่าผมยินดีที่จะน้อมรับฟังปัญหารับฟังความเห็นทุกอย่างอย่าไปโมโหเวลาคนอื่นเขามาแนะนำหรือคอมเมนต์การจราจรเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยทุกคนอยากให้ปัญหานี้เนี่ยมันดีขึ้นซึ่งทางพี่ไก่ภาษิตเนี่ยเขาก็พูดจาหวังดีแล้วที่พี่ไก่พูดก็เป็นความจริงค่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกและท่านผู้ว่าบอกอีกว่าขอบคุณพี่ไก่ที่ให้คำแนะนำแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะพยายามลุยอย่างเต็มที่ปัญหาจราจรเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยพยายามแก้ไขก็ขอบคุณอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยเดี๋ยวแก้ไขให้พอพี่ไก่คอมเมนต์มาแบบนี้ทางผู้ว่าก็รีบคุยกับตำรวจโดยทันทีค่ะเรื่องจราจรเป็นเรื่องที่ทุกคนผมว่าต้องการให้แบบแก้ไขนะซึ่งเราก็ยินดีแล้วก็น้อมรับความเห็นทุกอย่างอย่าไปโมโหเวลาคนอื่นเขาคอมเมนต์เรื่องจราจรนะเพราะว่าจริงแล้วทุกคนอยากจะให้กรุงเทพดีขึ้นนะมีใครถ้าคือคุณพี่ไก่นะพี่ไก่เขาก็ฝันดีอ่ะเพราะว่าที่พี่ไก่พูดก็จริงตอนนี้ถามว่าคนนั่งรถเมย์ผู้หญิงผู้ชายเยอะกันแอบรู้ไหมน่าจะผู้หญิงนะครับอาจารย์ครับผู้หญิงนั่งรถเมย์ 75% ผู้ชายนั่งรถเมย์ 25% เพราะผู้ชายเนี่ยทนรถติดไม่ไหวก็คือไปขี่มอเตอร์ไซค์แทนแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยสะดวกอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอะไรเงี้ยก็สุดท้ายกลายเป็นว่ารถสาธารณะเนี่ยผู้หญิงนั่งเยอะกว่าผู้ชายก็คล้ายๆพี่ไก่แหละไปขี่มอเตอร์ไซค์ว่าจะแก้รถติดก็ขอบคุณพี่ไก่ที่ให้คำแนะนำนะก็พยายามเดี๋ยวดูเจ้าที่ครับก็เห็นด้วยว่าปัญหาจราจรเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมว่าทุกคนก็พยายามแก้ก็ขอบคุณนะแล้วก็อย่าพวกเราเห็นคอมเมนต์อยากได้เลยอยากได้ทำอะไรก็บอกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขให้พอพี่ไก่คอมเมนต์ก็รีบมาคุยกับตำรวจเลยจะได้รู้ว่าปัญหาเป็นไงนี่ก็เป็นคำตอบจากผู้ว่าค่ะหลังจากที่ได้คอมเมนต์จากไก่ภาษิตนั่นเองเรื่องฝนตกรถติดยังไงอย่างที่ผู้ว่าบอกก็อย่าไปทัวร์ลงใครเขาเลยเพราะว่าอย่างที่กรณีของพี่ไก่นี้เขาก็แค่ต้องการให้ท่านผู้ว่าทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องรถติดก็เท่านั้นค่ะยังไงถ้ามีเรื่องราวอะไรมาเคลื่อนไหวทางเพจดราม่าจะนำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ